โอ๊ยชวินขวัญทำไมแกไม่ไปเรียนเพื่อนที่มอถามหาก็ใหญ่เลยเราคงไม่ได้ไปเรียนแล้วล่ะเรากะว่าเราจะไปลาออกอ่ะพอดีต้องช่วยที่บ้านทำงานอ่ะแกอยากจะเลือกทำงานเก็บขวดขายไร้อนาคตแบบเนี้ยมันก็ตามใจแกเนาะฉันจะบอกให้นะว่าสังคมสมัยเนี้ยเขาดูกันที่ใบปริญญาถ้าแกไม่มีอนาคตแกเรียนไม่จบเพื่อนที่ไหนมันจะมาคบแกนี่ความสำเร็จเขาวัดกันที่ใบปริญญาเหรอแกที่นี่อากาศดีเวอร์อะจะไม่ดีไงล่ะแกมาแต่เช้าตู่เลยจ้าถ้ามาสายคนอื่นเขาแย่งงานในปศิยะเออจริงด้วยไปสมัครงานที่ไหนวะเนี่ยเออที่สัมภาษณ์อยู่ไหนเนี่ยแกยามยามขอโทษนะคะชวินทาวเวอร์สวัสดีจ้าขอโทษนะคะพี่ยามพอดีว่าถ้าจะมาสัมภาษณ์งานต้องไปตรงไหนอะคะอ๋อเดี๋ยวคุณผู้หญิงเดินไปตรงโซนตึกตึกตึกบีจ้าอ่ะค่ะแต่ว่าพวกหนูไม่ได้อยู่ที่นี่ตึกบีมันอยู่ตรงไหนจะไปรู้ไหมล่ะคะอ๋อเดินไปเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเจอต้นไม้ใหญ่ก็ถึงแล้วจ้าขอโทษนะคะคุณพี่ยามไม่ทราบว่าคุณพี่ทำงานเป็นยามนี่มากี่ปีแล้วอะคะอ๋อพี่อยู่ที่นี่มาประมาณ 3-4 ปีแล้ว 3-4 ปีแล้วหรอคะทำไมดูอธิบายอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยอะคะแกก็อย่าไปว่าพี่เขาสิก็อย่างนี้แหละนะคนเราอะเขาถึงบอกว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญเขาเรียนมาน้อยเขาก็ได้แค่นี้แหละแกไม่ทราบว่าคุณพี่ยามเรียนจบอะไรมาหรอคะหรือว่าเรียนไม่จบอ๋อพี่ก็จบแค่ม .6 เองก็นั่นแหละค่ะก็จบม .6 กันเนาะก็เลยอธิบายไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าพอดีพวกหนูจะไปสมัครงานที่รับใบปริญญาค่ะก็เลยอยากถามพี่นิดนึงแต่ว่าถ้าพี่อธิบายไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูไปถามคนอื่นก็ได้ไม่เป็นไรแกคุยกับคนที่เขาเรียนน้อยอะเนาะไปเถอะจ้าเสียเวลาพูดไม่รู้เรื่องอะไรวะพูดผิดตรงไหนเนี่ยนี่มังแกใช่ปะใช่มั้ยน่าใช่นะลองเข้าไปดูดิโอ้ยถามเขาก็ได้ขอโทษนะคะครับอ่ะชวินใครอะแกอ๋อเพื่อนสมัยเรียนตอนเด็กๆอะแกชื่อชวินแกมาทำงานที่นี่หรอทำงานเป็นคนสวนใช่ไหมอ๋อเราอะไม่เป็นไรไม่ต้องตอบก็ได้เข้าใจว่าอายอะเราก็รู้อยู่แหละว่าแกเรียนมาน้อยเรียนไม่จบก็คงเป็นได้แค่นี้แหละเนาะเราเข้าใจชวินจะมาทำงานหนักๆแบบนี้ทำไมอะลูกแม่ว่าไปเรียนต่อเถอะเดี๋ยวงานแค่เนี้ยแม่ทำเองได้ แม่ครับ แม่นั่งก่อนแม่ครับแม่จะให้ผมไปเรียนต่อได้ยังไงครับแม่ไม่สบายหนักขนาดนี้และอย่างหนึ่งผมรู้นะครับว่าบ้านเราอ่ะเป็นหนี้เยอะขนาดไหนแม่ให้ผมทำงานช่วยแม่เถอะนะครับชวินแต่ใบปริญญาน่ะมันก็สำคัญนะลูกถ้าลูกได้ใบปริญญามาลูกก็จะได้ไปสมัครงานดีๆผมรู้ครับแม่ว่าแม่เป็นห่วงและผมก็รู้ว่าการเรียนสำคัญแต่ตอนนี้ความเป็นอยู่ของบ้านเราแล้วก็ชีวิตแม่สำคัญกว่าครับ
แม่ครับแม่เข้าไปนอนพักด้านในก่อนดีกว่าครับตรงนี้อากาศมันร้อนเดี๋ยวผมไปส่งนะไม่แม่เดินเองได้ลูกเดี๋ยวแม่ไปเองนะลูกนะครับแม่เดินดีๆนะแม่โอ๊ยชวินขวัญทำไมแกไม่ไปเรียนเพื่อนที่มอถามหาแกใหญ่เลยเราคงไม่ได้ไปเรียนแล้วล่ะเรากะว่าเราจะไปลาออกอะพอดีต้องช่วยที่บ้านทำงานอะช่วยที่บ้านทำงานขี้เกียจอะสิไม่ว่าแกก็ระวังตัวไว้แล้วกันนะไม่เรียนเรียนไม่จบไม่มีปริญญาอนาคตไม่มีนะเล็กอย่างนึงอะวัยอย่างพวกเราจะทำงานทำไมก็ขอเงินพ่อแม่ใช้จ่ายค่าเทอมไปเรียนให้จบๆแล้วค่อยมาทำงานไม่ดีกว่าคือโอ๊ยเรื่องของแกเถอะมันไม่ใช่ชีวิตฉันมันเป็นชีวิตแกอยากจะเลือกทำงานเก็บขวดขายไร้อนาคตแบบเนี้ยมันก็ตามใจแกเนาะฉันจะบอกให้นะว่าสังคมสมัยเนี้ยเขาดูกันที่ใบปริญญาถ้าแกไม่มีอนาคตแกเรียนไม่จบเพื่อนที่ไหนมันจะมาคบแกแต่ก็แล้วแต่แกเนาะฉันแค่มาถามดูเพราะว่าฉันรำคาญเพื่อนที่มอคอยมาถามฉันอะใช้ชีวิตแบบโชคดีก็แล้วกันเนาะเอออีกเรื่องนึงเทพื้นปูนด้วยนะคะรองเท้าฉันเลอะหมดแล้วนี่ความสำเร็จเขาวัดกันที่ใบปริญญาเหรอขวัญแกคบเพื่อนแบบนี้ด้วยเหรอแกก็ตอนเด็กๆชวินเขาไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะเรียนไม่จบอ่ะเลยไม่มีคนคบฉันก็เลยเป็นเพื่อนเขาอยู่ช่วงนึงอ่ะขอโทษนะคะไม่ทราบว่าต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณเป็นคนปลูกเองหรือเปล่าคะอ๋อใช่ผมเป็นคนปลูกเองครับสนามหญ้านี่ก็ปลูกเองนะครับส่วนต้นปาล์มต้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นคนปลูกเองด้วยมือเลยนะครับแล้วก็สวนทางด้านฝั่งนู้นต้นไม้ใหญ่เนี่ยครับเป็นคนปลูกเองทั้งหมดเลยครับอ๋อแล้วเขาจ้างแกวันละเท่าไหร่หรอไม่มีคนจ้างเดี๋ยวเพื่อนแกทำงานแลกข้าวกินไปวันๆเหรอคะโอ้แกนี่เรียนไม่จบแล้วก็เป็นเหมือนที่ฉันพูดไว้จริงๆอะเนาะแกดูไม่มีอนาคตเลยอะต่างจากเดิมเลยอะแกทำงานแบบนี้คงเหนื่อยแย่เลยใช่ไหมคะนั่นแหละสิเนาะตากแดดตากลมตากฝนทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยดูสิแต่งตัวมอซอมหมดเลยอะชวินแต่ฉันก็เคยเตือนแกแล้วไม่ใช่หรอว่าให้แกตั้งใจเรียนให้มันจบเพราะการเรียนเป็นสิ่งสำคัญดูสิเรียนไม่จบก็ต้องมาทำงานแบบนี้อะแกแต่เออพอดีวันนี้พวกฉันจะมาสมัครงานอ่ะเขารับวุฒิปริญญาทางสมัครงานไปทางไหนหรอพอรู้ไหมอ่ะจะมาสมัครงานบริษัทนี้เหรอใช่ค่ะพอดีบริษัทนี้เขารับวุฒิปริญญาค่ะอย่างคุณมาสมัครนี่ต้องใช้วุฒิอะไรหรือเปล่าอะคะแกไปถามแบบนั้นเสียมารยาทก็ฉันบอกไปแล้วไงว่าชวินมันเรียนไม่จบมันจะไปเอาวุฒิที่ไหนมาสมัครเล่าก็เผื่อเป็นแบบหมอปงหมอปลายแกพวกคุณจะมาสมัครตำแหน่งอะไรครับพวกฉันจะมาสมัครฟรอนต์อะแล้วพวกคุณคิดว่าที่นี่เขาจะรับพวกคุณเข้าทำงานเหรอครับก็ต้องรับสิแกพวกฉันเรียนจบปริญญานะเว้ยก็ต้องมีคนรับฉันอยู่แล้วสมัครที่ไหนก็ได้ก็มีคนรับปะแกคุณนี่ถามแปลกๆนะคะถามเหมือนคนไม่ค่อยมีการศึกษาเลยอะค่ะครับเพื่อนและก็คนมีการศึกษาที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเพราะว่าเป็นห่วงว่าถ้ามัวแต่ไปพูดแบบนี้กับใครต่อใครที่กำลังจะไปเจอเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบแล้วก็ไม่รับก็เป็นไปได้นี่ชวินพูดจาอะไรหัดให้เกียรติกันหน่อยนะนี่เรียนจบมาต๊อกต่อยนะถึงได้พูดจาแบบนี้ด้วยได้อะรู้ว่าไม่ได้เรียนจบมาต๊อกต่อยแต่จริงๆแล้วคนที่เขามีการศึกษาเนี่ยเขาก็ไม่ดูถูกคนอื่นแบบนี้
หรือเปล่าวะแกคอยดูเถอะนะถ้าฉันได้ทำงานที่นี่เมื่อไหร่นะฉันไล่แกออกเป็นคนแรกแน่เพื่อนก็เพื่อนเถอะฉันไม่นับหรอกคนเรียนต่ำแบบแกถือว่าเพื่อนเตือนแล้วนะเก็บความหวังดีของแกไว้เถอะอ่ะคุณชวินครับอยู่นี่เองอ้าวคุณโอเดี๋ยวคุณโอนะครับเอาต้นไม้ด่างเนี่ยครับไปไว้บนรถผมนะครับแล้วเดี๋ยวรอให้พระอาทิตย์ขึ้นอีกสักนิดนึงเตรียมรถออกไปผมจะไปสุวรรณภูมิเพราะผมต้องไปยุโรปวันนี้ครับขอโทษนะคะเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะคะอ๋อใช่ครับนี่คุณชวินครับคุณชวินกิตติเลิศรัตน์เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยครับผมที่พวกผมทำงานกันอยู่เนี่ยครับเจ้าของใช่ครับเจ้าของบริษัทนี้เลยครับที่คุณสองคนเห็นอยู่เนี่ยครับจะเป็นเจ้าของได้ไงเพิ่งแกเรียนก็ไม่จบไม่ใช่หรอเออนี่แกหลอกพวกฉันหรอขวัญเพื่อนพูดตรงๆเลยนะเพื่อนไม่เข้าใจเลยว่ะว่าทำไมคนที่เรียนสูงมาอย่างเธอจะต้องมาดูถูกคนที่เขาเรียนน้อยเหมือนฉันทำไมเหรอการที่ฉันเรียนน้อยมันผิดตรงไหนวะใช่ฉันเรียนน้อยก็จริงแต่ดูสิ่งที่ฉันสร้างสิมันก็เป็นความสำเร็จอีกแบบหนึ่งไม่ใช่หรอจริงอยู่ตอนนั้นน่ะฉันก็อยากเรียนแต่ฉันโชคร้ายแล้วก็มีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นฉันผิดด้วยเหรอวะฉันจะบอกอะไรให้นะจำไว้เลยคนบางคนถึงแม้จะเรียนมาน้อยแต่เขาก็ประสบความสำเร็จได้คุณโอรานครับครับออกรถเลยครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทรถรอเลยนะครับครับครับผมแล้วก็ไม่ต้องมาสมัครงานที่นะครับเพราะว่าเธอบอกกับฉันเองว่าเธอไม่ใช่เพื่อนของฉันอีกอย่างนึงที่นี่รับคนที่มีความคิดไม่ได้วัดกันที่การศึกษาอย่างเดียวอย่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าต่อให้เรียนสูงมาขนาดไหนแต่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ดูไร้การศึกษาแกแต่ฉันจบปริญญาเลยนะเว้ยเก่งนี่เพื่อนแกสิไอ้ชเวนตอนเด็กๆก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเป็นไงล่ะไม่ได้งานแล้วแกฉันเสียตังค์เรียนใบปริญญานี่มันต้องเยอะนะเว้ย